นายอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานำกำลังเจ้าหน้าที่เขตจัดการอุทยานแห่งชาติทับลานที่3และชาวบ้านในพื้นที่ตำบลลำเพียกเข้าช่วยเหลือช้างป่า5ตัวที่ตกลงไปในสระน้ำของชาวบ้านท้ายหมู่บ้านหนองไซหมู่ที่4อำเภอคอนบุรีตั้งแต่เมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาหลังเดินออกมาจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อมาหากินผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านแต่ไม่สามารถกลับขึ้นจากสระน้ำได้โดยในตัวนี้มีช้างตัวเล็กอายุประมาณ 1-2 ปีอยู่ด้วยประกอบกับน้ำในสระค่อนข้างลึกและขอบสระเป็นดินเหนียวลื่นทำให้ช้างไม่สามารถพยุงตัวขึ้นมาได้เจ้าหน้าที่และชาวบ้านได้ช่วยกันขุดริมขอบสระเพื่อพอให้ช้างขึ้นมาได้เพราะขณะนี้ช้างเริ่มมีอาการอ่อนแรงขณะเดียวกันได้ประสานผู้เชี่ยวชาญจากกรมอุทยานแห่งชาติทับลานเข้ามาให้การช่วยเหลืออย่างถูกวิธีแล้วครับ